เอาจริงๆนะเอาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเลยให้5 ดาวเต็มนี่นะคะ Chat GPT 4ก็เขียนได้ดีมี reference มาแบบ APA ให้เราได้ด้วยชอบไหมล่ะนี่ reference ของ Bard เขาล่ะอันนี้ย้ำอีกทีนี่ของฟรีนะเออออกมานะ3 เล่มทองของการเขียนหนังสืออย่างนี้เลยนะแจ๋วไหมล่ะแจ๋วนะแจ๋วนะสวัสดีค่ะทุกคนที่ติดตาม Marketing Everywhere by Anothai ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยค่ะมาลองทำ Bard AI ของ Google ให้ดูนะคะอย่างที่อาจารย์นิกเคยเกริ่นว่าใครอยากฟังเรื่อง Bard AI นะเคยมีเปรียบเทียบไว้กับ Chat GPT นะตอนนั้นเป็นเวอร์ชันฟรีแล้วก็เทียบกับ Bing Chat นะคะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Copilot ละลองไปดูวิดีโอเก่าได้แต่ตอนนี้โหมันเปลี่ยนเร็วมากเลยค่ะ AI ดังนั้นวันนี้อาจารย์นี่ขอมาอัปเดต Bard AI นะคะเป็นสุดยอดอันดับ1ในดวงใจที่อาจารย์นี่ชอบอยู่นะคะเรียกว่าใช้ทั้ง Chat GPT 4แล้วก็ทั้ง Bard AI ดังนั้นเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าเปรียบเทียบว่าเทียบกับ Chat GPT 4แล้วเป็นยังไงแล้วนอกจากนี้ถ้าใครยังไม่ลง Bard AI นะคะวิธีลงอาจารย์นี่จะไว้ตอนท้ายวิดีโอด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันก่อนจะไปถึงเนื้อหาวิดีโอชุดนี้นะคะเช่นเดิมขอก่อนค่ะกดไลค์นะคะกดแชร์วิดีโอชุดนี้ให้กับคนที่คิดว่าเขาได้ใช้แน่ๆโดยเฉพาะคนที่ทำเรื่องวิจัยเรื่องการสอนวิทยากรต่างๆนะคะหรือคนที่คิดว่าชอบใช้ AI นักศึกษาต่างๆส่งให้เขาได้เลยและที่สำคัญเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเราจะได้เจอกันต่อทุกๆคลิปนะคะอาจารย์นี่ขอทุกทีเลยคือกดกระดิ่งนะคะ Subscribe ด้วยนะ Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดนะคะมาเจอกันทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเลยนะคะโอเคนะไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรนะคะชื่อคลิปบอกเลยค่ะอย่าเพิ่งซื้อ Chat GPT 4.0 ถ้ายังไม่ได้ฟังคลิปนี้คือยังไม่ได้ลองตัว Bard AI นั่นเองนะคะที่ชื่อของมันเร็วๆนี้จะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะเร็วๆนี้นะคะอาทิตย์หน้านะคะจะเปิดตัว Bard AI แบบรุ่นโปรนะคะอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น Gemini Pro Gemini Plus อะไรอาจจะเปลี่ยนชื่อและอาทิตย์หน้าวางขายละดังนั้นเดี๋ยวนี้เรามาฝึกนะคะมาฝึกเวอร์ชันฟรีก่อนซึ่งเวอร์ชันนี้เขาจะเรียกว่า Bard AI Experiment เนาะอาจารย์นี่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะน่าสนใจจริงๆนะคะนี่คือตัวโลโก้เขานะโลโก้เขาอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันอาจารย์ได้เปรียบเทียบข้อดีเมื่อเทียบกับ Chat GPT 4ที่เราต้องเสียเงินซื้อล่ะทุกคน $20ต่อเดือนนะคะคือ700 บาทนะอาจารย์ได้เสียซื้อไปแล้วนะคะเสียเงินซื้อมาให้พวกเราทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะคะเทียบกับข้อดีที่ Bard AI เขาเคลมไว้ว่ามีอะไรบ้างเช่นเดิมนะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามารอบนี้เป็นรอบแรกแนะนำตัวเองก่อนไปถึงเนื้อหานะนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดอยู่ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เป็นคนสอนเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเทคนิคการสอนให้กับบรรดาอาจารย์ต่างๆนะคะเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าแล้วก็มีตำราวิจัยการตลาดดิจิทัลนะคะปั้นปรับแบรนด์ให้ดังในยุคดิจิทัลแล้วก็ตอนนี้สนใจมากในเรื่อง AI นะคะถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าอาจารย์นี้จะใช้ Bard ทำอะไรพวกเราดูได้บ้างนะคะอันแรกก่อนข้อดี Bard AI ชอบมากๆเลยชอบจริงๆเชียร์ให้ใช้เลยเพราะอะไรเพราะเจ้าของมันคือ Google ไงคะเจ้าของคือ Google ดียังไงอาจารย์นี่ให้ไป5ดาว10กะโหลกเลยคือมันสามารถ access ได้เนื่องจากเรารู้กันอยู่แล้ว 99% ของคนในประเทศไทยเราใช้ Google นะคะที่เหลือค่อยใช้ Bing นะ Yahoo อะไรก็เสิร์ชกันไปแต่ว่า 99% ใช้ Google ดังนั้นข้อดีถ้าเราใช้ Bard AI นะทุกคนเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าเพราะผ่าน Google นะคะแล้วก็ข้อนี้เป็นข้อที่ดีมากเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะเอาเริ่มจากเรื่องทั่วๆไปก่อนนะทุกคนเราจะไปเที่ยวนะอาจารย์นี่ก็คีบเลยค่ะวางรายการเที่ยวสุราษฎร์1วันให้ Bard AI ลองทำนะคะนะวางรายการเที่ยวสุราษฎร์1วันค่ะนะนี่ค่ะผลที่ออกมาเห็นไหมคะมันเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายกว่านอกจากมันวางแผนการท่องเที่ยวแล้วนะคะมันจะเป็นผู้ช่วยดีๆมันไปหารูปมาประกอบให้พวกเราด้วยนะคะแล้วทุกอย่างทำได้เร็วมากๆเอารูปจากที่นู่นที่นี่มาใส่ประกอบค่ะนะเรียกว่าเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายนะชวนให้เราไปเที่ยวน้ำตกศกนะคะมันก็มีรูปน้ำตกมาให้ด้วยเลยดังนั้นอาจารย์เนี่ยเรียกว่ามันเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายแล้วนอกจากนี้นะคะผลการหามาได้
นะจะให้คะแนนตรงนี้ด้วยอ่านออกเสียงได้ด้วยนะคะให้มันอ่านออกเสียงมาเลยนะคะว่าแผนการเที่ยวเป็นยังไงนะคะซึ่งสั่งด้วยคำสั่งง่ายๆภาษาไทยเลยค่ะวางรายการเที่ยวสุราษฎร์1วันแค่นี้เองนะทำมาได้เลยนะคะเราสามารถสั่งอะไรอีกได้เยอะแยะมากมายค่ะให้เขียนสคริปต์ทำวีล็อกก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้เขียนไปเลยค่ะมันฟังภาษาไทยได้ดีแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายมาดู Chat GPT 4.0 กันค่ะย้ำนะคะนี่คือ 4.0 นะจะได้เทียบกับ Bard AI นะเอาของ experiment ของฟรีมาเทียบกับของเสียตังค์ถ้าใครสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ Chat GPT 4.0 อาจารย์จะทิ้งวิดีโอไว้ให้นะคะเป็นเรื่อง Chat GPT 4.0 อย่างเดียวเลยวิธีสมัครวิธีการใช้ประโยชน์ที่ได้อาจารย์ชอบบอกเสมอค่ะเขาเหมือนน้องอักษรศาสตร์เนาะจบอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์มาช่วยงานเขียนเก่งมากๆค่ะแต่เนื่องจากว่า Chat GPT ไปโคกับ Bing ค่ะนะคะของ Microsoft เขาไปแลกเปลี่ยนกันนะคะก็คือตัว Microsoft Copilot ก็ inbuilt นะคะฝังด้วย Chat ด้วย GPT 4เหมือนกันขณะที่ GPT 4นะคะก็ inbuilt Bing Search มาเหมือนกันแต่พูดแต่3รอบเลยปิงอะอย่างที่บอกมันไม่ใช่เสิร์ชเอนจินที่นิยมโดยเฉพาะในประเทศไทยเนาะดังนั้นมันเข้าถึงข้อมูลได้ไม่หลากหลายเท่า Google ถ้าสั่งคำสั่งพร้อมเดียวกันนะคะทุกคนวางรายการเที่ยวสุราษฎร์1วันเขียนเป็นไงคะเขียนละเอียดนะทุกคนถ้าไปทำรายการเที่ยวบอกละเอียดเลยเช้าวันใหม่จะเริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมพระธาตุชยานะอุ๊ยน้องเขียนละเอียดมากเขียนแล้วแบบถ้าเป็นคนชอบให้เขียนชอบให้แบบว่าอยากอ่านนะคะน้องทำได้ดีกว่าบาร์ดค่ะแต่ไม่ได้เข้าถึงรูปนะคะถ้าอยากเห็นรูปประกอบด้วยต้องไปเสิร์ชต่อเองน้องเข้าไม่ถึงรูปค่ะเห็นไหมคะแล้วแถมมี2เวอร์ชั่นให้เราดูอีกค่ะเห็นไหมคะนะถ้าไม่ไปพระธาตุชยาไปอุทยานแห่งชาติอ่างทองตึก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 เห็นไหมคะย้ำนะนี่คือ 4.0 เขียนเก่งมากๆนะคะมีหมายเหตุมีอะไรอุ้ยเขียนแบบพร้อมที่เอาไปใช้ได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงรูปได้เห็นไหมคะความหลากหลายไม่เท่าแต่ถ้าเอาแง่เทคอย่างเดียวเนี่ยยังสุดยอดอยู่ยังสุดยอดอยู่เพราะมันเป็นเวอร์ชันที่มันเสียตังค่ะดูต่อค่ะอ่ะเดี๋ยวบอกว่าจันนี่มีแต่เรื่องง่ายๆเนาะเอาเรื่องยากๆบ้างดีกว่าแน่นอนค่ะเราเป็นนักวิชาการนะเป็นผู้สอนนะคะเราก็ต้องเขียนหนังสือเขียนบล็อกนะคะอาจารย์นี่ให้งานบาร์ด AI ค่ะลองเขียนหลักการกลยุทธ์เจรจาต่อรองธุรกิจให้หน่อยอะกำลังจะเขียนเรื่องนี้อยู่แล้วให้งานมันเพิ่มเติมแบบวิชาการด้วยนะคะใส่ reference มาด้วยนะจ๊ะใน APA สไตล์ค่ะถ้าใครจำวิดีโอที่อาจารย์ได้พูดถึง Chat GPT ทั่วไปที่ไม่เสียตังค์ได้ลองคลิกดูได้นะคะเดี๋ยวทิ้งการ์ดไว้ให้นะเราจะพบว่าตัว reference น่ะตัวข้อมูลที่เขาดึงมาควานมาจากเว็บอะมันหลอนค่ะทุกคนมันหลอนก็คือว่ามันปรุงแต่งข้อมูลมาให้แต่มาดูบาร์ดค่ะมาดูบาร์ดนะเห็นไหมคะบาร์ดเขียนมาเลยนะหลักการมีอะไรบ้างนะเตรียมตัวเจรจาสรุปผลทักษะการฟังนะนี่คือหลักการนะอาจารย์เน้นเอกสารอ้างอิงดีกว่าเอกสารอ้างอิงไม่หลอนค่ะทุกคน3เล่มนี้มีจริง3เล่มนี้มีจริงแล้วอาจารย์เน้นใช้จริงๆในการเขียนดังนั้นอาจารย์นี่รู้สึกว่ามันเข้าถึงข้อมูลได้จริงๆจาก Google เพราะถ้าทุกคนรู้นะคะในฐานะนักวิชาการเนาะตัว Search Engine ที่เราใช้เสิร์ชหาข้อมูลวิชาการก็คือ Google Scholar นะคะดังนั้นก็เป็นของ Google เหมือนกันโอ้โหยังไม่ต้องซื้อเลยนะคะยังไม่ต้องติดปลั๊กอินเลยนะ Bard AI เข้าได้ค่ะนี่นะเข้าได้เลยนะแต่ถามว่าข้อมูลอาจารย์นี่เฉยๆนะเพราะไม่มีทางวิชาการออกมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าให้คะแนนความไม่หลอนความเข้าถึงข้อมูลเนาะเพราะอย่าลืมหัวข้อนี้ให้5ดาวคือคะแนนการเข้าถึงข้อมูลค่ะมาดูที่ Chat GPT บ้างดีกว่า Chat GPT 4นะย้ำแล้วย้ำอีกนี่คือ4ที่เสียตังค์ใช้พร้อมเดียวกันเลยค่ะใช้พร้อมเดียวกันเห็นความสามารถในการเขียนไหมคะเขียนแบบมี reference แบบวงเล็บ reference แบบงานวิชาการเลยน้องเขียนแบบแล้วมีบาทนามาด้วยมันมีความลึกเชิงวิชาการมากกว่านะทุกคนแต่อย่าลืมว่าหัวข้อนี้ไม่ใช่เรื่องการเขียนเนาะซึ่ง Chat GPT เหนืออยู่แล้วมันเป็นหัวข้อเรื่อง reference ว่าเข้าถึงได้ไหมซึ่ง4ก็เข้าถึงได้ค่ะ3เล่มนี้มีจริงถูกต้องนะคะแบบ APA ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นทำได้เหมือนกันของฟรีกับของเสียตังค์ทำได้เท่ากันนะคะนี่คือ Chat GPT ค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ในใช้ ChatGPT แบบที่สั่งด้วย AIPIM นะคะมันจะทำออกมาได้ดีนะอันนี้แนะนำทุกคนเลยแอบเป็นเคล็ดลับนะอันนี้บอกใครใครแชท GPT 4แล้วยังไม่ลง AIPIM เนี่ยรีบไปลงซะนะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกเหมือนกันนะคะทิ้งการ์ดไว้ค่ะนะเกี่ยวกับ AIPIM ช่วยให้คุณสั่งพร้อมได้ง่ายขึ้นนะคะแชท GPT 4จะทำได้แม่นยำมากขึ้นนะซึ่งอันนี้ชอบถามว่าอันนี้ทำได้ดีกว่านะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าคะแนนความหลากหลายของข้อมูล Google ยังเป็น1ถึงแม้นจะไม่เสียตังค์ก็เข้าถึงนะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้โอเคไหมข้อดีข้อที่2ค่ะนอกจากเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าบาร์ AI ทำงานหลากหลายประเภทกว่านะอันนี้ให้3ดาวค่ะนะทำงานหลากหลายประเภทกว่านะเป็นข้อดีที่ให้3ดาวก็คือเขียนก็ได้ค้นข้อมูลก็ได้วาดรูปก็ได้ทำได้หลากหลายกว่าเทียบกับ ChatGPT จะทำได้คือเน้นเขียนเก่งเหลือเกินนะอันนี้เขาเก่งมากจริงๆเอาไป10กะโหลกเลยนะคะแต่ว่าบาร์ดเพิ่มค้นข้อมูลได้ด้วยวาดรูปได้ด้วยเดี๋ยวลองทำกันดูค่ะว่าตรงนี้ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างอาจารย์เน้นจะเขียนเรื่องเจรจาต่อรองสั่งบาร์ดเลยสั่งง่ายๆเลย create the photo of negotiation ค่ะมาเลยค่ะมาเลยคำสั่งง่ายๆแค่นี้มาแล้วให้2รูปอีนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเนาะอีนี้ยังพอได้ negotiation รูปนี้ยังให้คะแนนแต่ก็ยังไม่พอใจอีกเป็นคนไม่พอใจอะไรง่ายๆคลิกตรงนี้เลยค่ะ generate more ค่ะ generate more นะมาอีกเลยค่ะ4อันค่ะมีรูปเยอะขึ้นนะคะมาเพิ่มอีก2เป็น4ค่ะนะนี่คือดีมากๆนะคะแล้วถามว่าอยากได้อีกทำไงเขาบอกว่าให้ใส่นิวพร้อมไปใหม่นะคะให้เขียนพร้อมไปใหม่เขียนพร้อมเดิมเนี่ยเขียนไปใหม่นะแล้วก็จะได้รูปอีกเก่งไหมเก่งไม่เสียตังค์ฟรีนะเยี่ยมมากๆนะคะในการเจเนเรตรูปให้อาจารย์ได้ถึง4รูปใช้ได้3ใช้ไม่ได้1โอเคเลยนะชอบนะคะอย่างที่บอกค่ะสั่งภาษาไทยอันนี้ก็ออกนะอันนี้ย้ำทุกคนเลยค่ะว่า Google Bard AI เนี่ยสั่งภาษาไทยก็ออกฟังภาษาไทยเก่งมากๆอ่ะไปดู ChatGPT ที่เราเสียตังค์นะจะได้สั่งคำสั่งพร้อมเดียวกันเลยค่ะ Create Photo of Negotiation มาแล้วเนื่องจากใช้ AIPIM นะทุกคนมันก็จะมีคำอธิบายให้ด้วยน้องเขียนเก่งไงให้ทำรูปน้องก็ขอเขียนว่าข้างบนคือภาพอะไรสภาพแวดล้อมการเจรจาเนาะภาพก็ดีนะแต่มันไม่แสดงออกถึงการเจรจานะอาจารย์ได้เฉยๆนะคะเทียบแล้วชอบภาพจากบาร์ดมากกว่าเนาะเพราะมันไม่ทุกคนนั่งต้มหน้าต้มตาทำคอมอ่ะมันไม่แสดงออกถึงการเจรจาแล้วแอบบอกค่ะว่าภาพนี้นะคะอาจารย์ได้มาวันนี้แต่เมื่อวานก็สั่งแบบนี้อีกก็ได้ภาพเดียวกันอีกดังนั้นภาพซ้ำนะคะแล้วเชื่อว่าถ้าพรุ่งนี้สั่งก็ได้ภาพเดียวกันอีกไม่ได้ภาพใหม่อ่ะงกจังเลยไม่ให้ภาพใหม่เราเลยกิ๊บแต่มาดูสั่งต่อได้ไหมเมื่อกี้บาร์ดถ้าจำได้ generate more photo ได้เราก็บอกค่ะ create more photo มั่งสั่งนะเป็นไงคะขออภัยนะขออภัยไม่สามารถสร้างภาพได้สร้างได้ภาพเดียวต่อหนึ่งคำขอถ้าจากได้ต้องเขียนคำขอใหม่ต้องการภาพที่ต่างต้องระบุใหม่อย่างเช่น photo of negotiation environment photo of negotiation peopleต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ไปค่ะถึงจะได้ภาพใหม่ดูเหมือนไหมให้น้อยอ่ะให้น้อยทั้งที่จ่ายตังค์อ่ะนะแล้วก็ตัวนี้มันใส่ DAW-E เข้าไปด้วยนะคาดหวังมากกว่านี้นะคะคาดหวังมากกว่านี้อ่ะดูต่อค่ะอันนี้โอ้โหสุดยอดค่ะรองรับภาษาไทยดีกว่านะคะก็คือทั้งในแง่คำสั่งนะคะแล้วผลการเขียนที่ออกมานะให้3กะโหลกเลยค่ะนะลองรับภาษาไทยดีกว่าหลากหลายภาษามากกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่บาร์ดเคลมไว้เลยภาษาไหนเขาก็รองรับเนื่องจากว่าเขาเป็นเซิร์ชเอนจินที่ใช้กันทั่วโลกเนาะพอมาทำ AI เนี่ยเรื่องภาษาเขาง่ายแล้วอีกอย่างนึงถ้าทุกคนไม่ลืมคือเขาเป็นเจ้าของ Google Translate ซึ่งเรียนรู้เรื่องภาษามามากมายละนะดังนั้นอันนี้ไม่ยากเลยรองรับภาษาไทยดีกว่าแน่นอนสั่งด้วยภาษาไทยรู้เรื่องนะสั่งให้เขียนใหม่เขียนซ้ําเขียนให้ดีกว่าเดิมเขียนให้ยาวขึ้นสั่งภาษาไทยได้หมดนะแล้วก็เวลาทำภาษาไทยมาไม่ค่อยผิดอย่าง ChatGPT นะคะถ้าทุกคนใช้ 3.5 บางทีภาษาไทยจะเพี้ยนนะอย่างเช่นอาจารย์นี่ได้คำนึงมาจำได้แม่นเลย
นะมันเป็น innovation framework ได้มาเป็นอุทยานนวัตกรรมนะแทนที่จะได้เป็นโครงกรอบแนวคิดนวัตกรรมได้เป็นอุทยานเนี่ยนะนี่คือ ChatGPT 3.5 4มีเพี้ยนบ้างแต่น้อยลงไปเยอะนะคะแต่ต้องสั่งผ่าน AI PIM นะทุกคนจะไม่ค่อยเพี้ยนอ่ะมาดูผลงานค่ะอาจารย์นี้มีวิดีโอชุดหนึ่งพูดถึงการที่อธิบายภาพนะอูอันนี้มีประโยชน์มากๆทุกคนเพราะเวลาที่เราอยากให้เขาเขียนยาวๆอะค่ะใส่ไฟล์ไปทั้งหมดเนี่ยเขามักจะเขียนไม่ยาวอาจารย์นี่ชอบใส่เป็นภาพทีละหน้ามากกว่าแล้วโดยเฉพาะ Bard AI ค่ะทุกคนมันไม่สามารถรับไฟล์ได้ทีเดียวนะคะก็จะรับเป็นภาพง่ายกว่าดังนั้นก็เขียนภาพนี้แล้วก็ใส่ภาพแปะภาพนี้ลงไปนะเดี๋ยวมีวิธีทำให้ดูแล้วก็สั่งว่าแปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยนะคะนี่ค่ะแปลเลยการสร้างแล้ววัดมาตรวัดเพื่อประเมินผู้สนับสนุนที่มีชื่อเสียงนี่คือเปเปอร์นี้เลยค่ะความเชี่ยวชาญที่ได้รับความน่าเชื่อถือและความน่าดึงดูดนะคะนะซึ่งแปลถูกหมดเลยเป็นภาษาไทยที่ใช้ได้เลยอ่ะเป็นชื่อตัวแปลใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีฟอร์แมตในว่าผู้เขียนคือใครตีพิมพ์ที่ไหนนะคะนี่คือ Journal of Advertising ก็บอกวารสารโฆษณานะคะใช้ได้เลยนะตัวนี้ก็แปลถูกหมดนะคะวิเคราะห์เชิงตัวประกอบคือ Factor Analysis นะกลุ่มตัวอย่างสำรวจ Exploratory Sample โอ้ใช้ได้เลยกลุ่มตัวอย่างยืนยัน Confirmatory Sample แปลถูกหมดนะทำที่เป็นศัพท์เทคนิคยากๆนะอาจารย์นี่ให้คะแนนการแปลเป็นภาษาไทยดีมากๆนะดีมากๆนะมาตรวัดเชิงความหมาย Semantic Differential Scale โอ้ใช้ได้เลยถ้าไม่ชอบดราฟนี้ก็ Regenerate ใหม่ได้แล้วก็เช่นเดิมฟังได้อีกโอ้โหสุดยอดให้คะแนนนะสุดยอดนะเดี๋ยวมาดูแชท GPT กันมั้งนี่ค่ะแชท GPT น้องขยันเขียนนะงานเขียนคืองานที่เข้าทางเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะ GPT 4นะคะนี่อาจารย์เน้นสั่งผ่าน AI PIM ทุกคนนะคะอาจารย์เน้นให้ Translate นะแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือการก่อสร้างขึ้นมาก่อนละโอ้อันนี้ไม่โอเคนะคะดังนั้นอาจารย์ได้บอกเคล็ดลับอีกอย่างนะคะ AI PIM รอบนี้อาจารย์ยังไม่ได้ลิงก์ AI PIM เข้ากับ Gmail ค่ะทุกคนเทคนิคในการที่มันทำให้มันเขียนได้ถูกต้องมากขึ้นถึงแม้มันจะเป็นรุ่นโปรนะคะรุ่น Plus ก็ต้องลิงก์ AI PIM เข้ากับ Gmail ลิงก์ account ของ Gmail มันจะเข้าถึงอีเมลเราได้แล้วมันจะเข้าใจเรามากขึ้นนะคะอันนี้ดราฟต์แรกนี่ไม่โอเคเลยนะคะดราฟต์แรกรู้สึกไม่โอเคนะคะเพราะมีคำที่แบบแปลกๆอ่ะแปลกๆนะมาตาส่วนจิตวิทยาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอ่านแล้วมันแปลกๆอ่ะมาดูดราฟ2ค่ะเห็นไหมความขยันมีได้ถึง2ดราฟนี่อันนี้เริ่มตรงละการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือวัดความน่าเชื่อถือถูกไหมนะความเชี่ยวชาญความน่าเชื่อถือแต่อันนี้แปลไม่ตรงเมื่อกี้บาร์แปลว่าการดึงดูดเนาะอันนี้แปลว่าความมีเสน่ห์จะนี้ว่าการดึงดูดตรงกว่าชื่อตัวแปลตรงกว่านะคะแต่ก็ยังไงก็ตามเล็กน้อยมากที่แปลผิดนะคะแล้วเราต้องแก้นะคะแล้วก็มาตรวัดอย่างเงี้ย semantic differential scale ถ้าเมื่อกี้จำได้เนาะอันนี้แทบจะไม่แปลเลยหรือใช้สเกลความแตกต่างทางความหมายเนาะอาจารย์นี่ถือว่าบาร์แปลดีกว่าอ่ะดังนั้นให้คะแนนในเรื่องของการแปลเป็นภาษาไทยนะคะดีกว่านะถ้าใครอยากใช้ chat GPT 4อยู่นะคะก็เราจ่ายเงินแล้วนี่เนาะนะถ้าต้องแปลนะคะแนะนำว่าลิงก์เข้ากับ Gmail แล้วก็ใช้ AI PIM ที่ลิงก์เข้ากับ Gmail ค่ะจะแปลดีขึ้นกว่านี้โอเคไปต่อค่ะข้อ4ค่ะองค์นี้สุดยอดอลังการดาวล้านดวง Bard ตอนนี้เป็น Bard Experiment นะฟังตอนนี้อาทิตย์หน้าอาจจะเริ่มเสียตังค์แล้วไม่รู้นะคะซึ่งมันฝังด้วย Gemini Pro ให้อยู่นะคะดังนั้นเป็นรุ่นทดลองทั้งนั้นข้อดีมันเลยค่ะเพราะวันนี้เราเทียบ Bard AI ของฟรีกับ ChatGPT 20ดอลดังนั้นโอ้โหข้อดีคืออันนี้ใครไม่เปิดใช้ไม่ได้แล้วนะอย่าได้พลาดนะฟังตอนท้ายคลิปจะบอกวิธีเปิดใช้อันนี้เป็นข้อดีเลยดังนั้นสรุปข้อดี Bard 4ประการ1ค่ะเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายผ่าน Search Engine Google 2ทำงานก็ได้หลากหลายวาดรูปก็ได้อ่านรูปก็เก่งนะค้นข้อมูลก็ได้ค้นรูปออกมาให้เราก็ได้อยากได้รูปดาราที่อายุเท่านั้นเท่านี้แต่งกายแบบมีคลาสนะค้นรูปมาให้เราได้เลยเก่งหลายภาษาด้วยนะภาษาไทยก็ได้มันไม่พูดถึงภาษาอื่นๆอีก
นะคะเป็นร้อยๆภาษานะคะแล้วที่สำคัญข้อ4ชอบมากๆใช้ฟรีค่ะถ้าใครยังไม่สมัครดูตอนท้ายคลิปเลยนะเดี๋ยวบอกให้เลยเดี๋ยวจะบอกให้เลยวิธีสมัครนะว่าทำยังไงแต่นี่คือข้อดี4ข้อของบาร์ส AI ที่มาสปอยให้เราฟังนะคะแล้วหลายคนอยากรู้ว่าเอาไปใช้ทำยังไงได้บ้างอาจารย์ได้เปรียบเทียบกับ ChatGPT Pro ไว้ให้ละอ่ะวิธีสมัครค่ะทุกคนพิมพ์ bard.google.com ค่ะ bard.google.com พิมพ์ไปเลยนะคะเพื่อประหยัดเวลาอาจารย์นี้แคปหน้าจอมาให้ดูเลยเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าจอคล้ายแบบเนี้ยค้นหาคำว่า sign in แล้วกดตึ้งไปเลยค่ะที่ sign in ตึ้งไปเลยแล้วที่แน่นอนบอกพวกเราก่อนจะสมัครควรจะมีบัญชี Gmail ค่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นการทำ AI มีบัญชี Gmail ช่วยได้มากๆเลยนะคะมีบัญชี Gmail เถอะค่ะเสร็จแล้ว sign in ค่ะนะ sign in เลยนะใส่ Gmail ไปเลย sign in ใส่ Gmail ไปเลยนะคะอาจารย์นี่ก็ใส่พิมพ์ Gmail ตึกๆนะ marketing everywhere by anothai@gmail.com ตึกๆๆๆไปเลยหลังจากนั้นมันจะบอกว่า hi marketing everywhere@gmail.com ใส่พาสเวิร์ดสิจ้าเธอใส่พาสเวิร์ดไปเลย xxxyyy นะคะแล้วก็พิมพ์ next ไปเลยค่ะไปต่อค่ะบาร์ดก็จะขึ้นมาให้ติ๊กลองใช้บาร์ดค่ะติ๊กไปเลยนะโอ้อยากลองใช้เต็มแก่แล้วทนไม่ไหวนะคะซึ่งอันนี้มันจะบอกเลยค่ะบาร์ด AI ทำยังไงได้บ้างนะคะซึ่งแน่นอนเป็นเครื่องมือสนทนาโดย Google นะคะนี่มีตัวอย่างพร้อมนะคะซึ่งข้อดีของบาร์ด AI เดี๋ยวดูหน้าจอนะมันจะมีตัวอย่างพร้อมให้เราใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ดีใช้สะดวกแล้วก็ใช้ฟรีนะคะเสร็จปุ๊บพอบอกลองใช้บาร์ด AI เสร็จปุ๊บมันจะมีให้ติ๊กข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวนะคะอ่านซะโดยกดแสดงเพิ่มค่ะให้มันเพิ่มแสดงให้เราเห็นนะคะแล้วก็อ่านไปแล้วก็ติ๊กยอมรับไปแล้วจะเข้าหน้านี้ค่ะแต่ของแท้จะมีคำว่า Bard Experiment ค่ะเป็นข่าวดีมากๆที่เราใช้ Bard ที่มี Gemini Pro โดยที่ฟรีอยู่นะคะรีบใช้เลยแล้วที่อาจารย์ได้บอกค่ะที่มีตัวอย่างพร้อมให้อยู่แล้วนะซึ่งพร้อมแบ่งเป็น3กลุ่มทำความเข้าใจ Create นะคะ Explore นะคะเช่นเดิมค่ะอาจารย์แนะนำคนที่ใช้ AI นะคะถ้าสั่งคำสั่งภาษาอังกฤษได้สั่งนะคะแล้วบอกเลยค่ะผลลัพธ์ขอเป็นภาษาไทย Result in Thai นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยนะคะมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราใช้ภาษาไทยค่ะ Bard AI ใช้ได้นะใช้ดีนะคะรู้ภาษานะอย่างที่บอกมันเป็นข้อดีของมันคือมันใช้ภาษาไทยได้ดีก็ใช้สั่งได้เลยวิธีสั่งนะคะสั่งไปตรงนี้เลยค่ะนี่ enter from here ค่ะแล้วข้อดีแต่ในแต้มที่อาจารย์ให้ชอบมากแตะรูปได้ค่ะแตะรูปได้ถ้าเป็น ChatGPT 4.0 นะคะถ้าใครคลิกไปดูในวิดีโอคลิปมันจะให้เป็นฝากไฟล์ก็คือฝากไฟล์ได้ฝากรูปได้นะคะแต่เวลาอ่านไฟล์เนื่องจากอัลกอริทึมของ ChatGPT อาจารย์ได้บอกไว้ก่อนถึงแม้จะซื้อเป็นตัว plus ตัวเสียตังค์มันมีอัลกอริทึมคือมันต้องทำงานให้ได้คุณภาพในเวลาจำกัดดังนั้นฝากทั้งไฟล์มันก็จะอ่านออกมาได้สั้นทำงานได้ในเวลาจำกัดก็ต้องติ๊กให้มันคอนทินิวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์ได้มีวิดีโอเทคนิคการใช้ให้นะคะแล้วก็จะอัดเป็นเสียงให้มันอ่านเป็นประโยคพร้อมก็ได้นะคะดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะชอบมากๆเลยนะคะพวกเราชอบไหมคะสำหรับบาร์ดเนาะอาจารย์เน้นว่าเป็นประโยชน์มากๆแนะนำนะคะแนะนำเลยเพราะว่ามันทำได้ดีนะไม่แพ้ ChatGPT 4ย้ำไม่แพ้ ChatGPT 4นะคะบอกอย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่แพ้คือเขียนไม่ได้ยาวนะคะเขียนมันจะเขียนเป็นข้อความสั้นๆนะคะเขียนไม่ได้ยาวเท่า ChatGPT 4นะคะเพราะมักจะมาเป็นข้อความสั้นๆนิยมเป็น bullet point นะคะเทียบกับ ChatGPT 4ที่เขียนเป็นพารากราฟยาวๆได้เพราะน้องชำนาญด้านอักษรศาสตร์นะคะดังนั้นก็ฝากไว้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็สนใจนะอยากเรียนรู้เรื่องไหนกับอาจารย์อีกนะคะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ